จะได้รับการถวายความรู้จากโกติอารัมบอยหรือคุณเจริญพรอ่อนละไม้นักแสดงตลกที่สามารถเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยมีพระอาจารย์นิรุตร่วมพูดคุยการถวายความรู้ให้กับน้องๆสามเณรทั้ง12รูปจะเป็นอย่างไรร่วมรับชมกันครับพี่โกติชื่อจริงชื่อเจริญพรงงงงไหมอะไรงงงงครับไม่งงครับไม่งงใจคือเนนอยากรู้ไหมครับว่าที่มาของชื่อเจริญพรของโยมพี่โกติเนี่ยได้มายังไงมาจากวัดครับมาจากวัดมาจากวัดมาจากวัดครับผลิตพระไม่จากพระครับมาจากพระครับก็คือตอนเด็กนะครับผมเดี๋ยวโยมพี่โกติจะเล่าให้ฟังก่อนว่าโยมพี่โกติเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับออกมาแล้วไม่สมประกอบออกมาปกติเวลาเด็กออกมาเนี่ยก็จะประมาณ2โล2โลครึ่งถึง3โล3โลกว่าถูกไหมครับแต่พี่โกติเนี่ยออกมาเนี่ยแค่โลขีดครึ่งด้วยการที่เป็นเด็กไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เหมือนกับจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดมันก้ำกึ่งอยู่ระหว่างรอดหรือไม่รอดประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไม่มีอะไรที่จะนึกถึงก็คือนึกถึงวัดถูกไหมครับเพราะว่าวัดเป็นที่พึ่งนะครับเป็นที่คลายทุกข์เป็นที่ปลดปล่อยสำหรับทุกอย่างเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะไปปรึกษาพระก็ต้องบอกกันว่ามันมีพระเดินธุดงค์มาเดินเข้าใจคำว่าเดินธุดงค์ไหมครับพระเดินธุดงค์มาแม่ก็เลยถามพระองค์นั้นไปว่าหลวงพี่คะหลวงพ่อคะเนี่ยลูกฉันนี่มันเจ็บรอดแอดเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดอยากให้หลวงพี่หรือว่าหลวงพ่อเนี่ยตั้งชื่อให้หน่อยเวลาพระเจอญาติโยมก็ต้องคำแรกก็ต้องเจริญพรเธอโยมแม่ก็เลยตั้งชื่อคำว่าเจริญพรไปถึงทุกวันนี้แล้วคุณแม่ไม่ถามต่อเลยเหรอไม่ได้ถามต่อเลยว่าจะชื่ออะไรว่าจะชื่ออะไรก็เลยตั้งชื่อว่าเจริญพรนำสกุลอ่อนละไม้มาถึงทุกวันนี้คุณปู่คุณย่าของพี่โกติเนี่ยคือปู่กับย่าเนี่ยไม่ชอบลูกสะใภ้ก็คือแม่ของพี่โกติเพราะว่าแม่ของพี่โกติเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าผงผางและเป็นผู้หญิงแบบเหมือนกับซิงเกิลมัมอ่ะคือเป็นคนทำงานทางปู่หรือว่าย่าเนี่ยก็เลยบอกว่าที่ปลายนาเนี่ยไปสร้างกระท่อมอยู่กับตัวเองไปสร้างกระท่อมนะครับเพราะฉะนั้นพี่โก้ก็เกิดมาจากกระท่อมปลายนานะครับอยู่โดยที่ไม่มีไฟฟ้า อยู่โดยที่ไม่มีประปาก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟแต่เหมือนกับว่าพี่โก้เกิดมาเนี่ยเป็นลูกที่ให้คุณพ่อให้คุณแม่เกิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเริ่มตอนเด็กเนี่ยหนูเคยหยิบลอตเตอรี่ให้กับแม่ถูกรางวัลที่3โอ้ทีนี้หยิบถูกรางวัลที่3ก็ได้ซื้อที่เป็นของตัวเอง4ไร่เนี่ยก็รวบรวมสมัครพวกมาสร้างบ้านกันถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยมีความสุขเลยพ่อดื่มสุรากลับบ้านมาชวนแม่ตีทุกวันบางครั้งบางทีเราไม่มีข้าวกินเราก็เดินไปหาวัดพี่กุฏิก็ไปขอหลวงพ่อหนูขอข้าวหน่อยหลวงพ่อก็จะเอาข้าวมาให้ไปเอาข้าวบ้างบางทีก็ให้เก็บกวาดวัดมันเหมือนกับธรรมะเนี่ยมันก็เลยต่อแทรกเข้ามาในตัวพี่กุฏิโดยที่พี่กุฏิเนี่ยไม่รู้ตัวพี่กุฏิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่กับแม่เนี่ยแม่จะสอนให้พี่กุฏิเนี่ยทำมาหากินพี่กุฏิก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราเป็นคนชอบร้องเพลงเราเป็นคนชอบการแสดงออกตั้งแต่เด็กปี2530บทพี่ชายคนโตพี่โกติก็ตัดสินใจเล่นลิเกขึ้นไปร้องเพลงเป็นอย่างเดียวขึ้นไปเขาลำยังไงพี่โกติก็ลำแบบนั้นลำครูพักรักจำเลยมองพอเขาเดินนำหน้าเราก็เดินตามหลังพอเขาลำเราก็ลำแบบเขาลำโดยที่เราไม่เป็นแล้วก็ลำวันแรกจำได้เลยคือพี่โกติเนี่ยได้รับคำท้ามาจากป้าชูป้าชูเนี่ยเขาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในหมู่บ้านบอกไอ้ก็ถ้ามึงกล้าเล่นลิเกคืนนี้นะเดี๋ยวป้าให้มึง10บาทนั่นแหละครับก็ได้10บาทแต่วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ได้10บาทมันได้ประมาณเกือบ70บาทรู้สึกว่าเฮ้ยแค่เรากล้าที่จะแสดงออกเรากล้าที่จะโชว์ความสามารถที่เรามีให้กับคนดูได้เห็นเพราะคำท้าของป้าชูนั่นนะใช่แล้วคืนนั้นอะทำให้เรามีเงิน70บาทอันนั้นก็คือเดินหน้าตั้งตัวเล่นลิเกอย่างเดียวเช้ามาไม่มีอะไรไข่เค็ม1ฟองก็ผ่าครึ่งอีกซีกนึงไว้กินตอนเย็นอยู่กัน2คนแม่ลูกแบบนี้ใช้ชีวิตถามว่าลำบากมั้ยลำบากมากเรื่องราวที่พี่โกะเล่ามาทั้งหมดนี่คือในวัยเด็กที่พยายามสู้มาชีวิตที่ประสบความสำเร็จพี่โกะหลังจากฉากนั้นมาถึงประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จได้ยังไงพี่โกะออกจากบ้านแต่อายุ12นะครับ
ตอนเรียนอยู่ม.1ได้เกรดเฉลี่ย 3.85 โอ้โหม.1 นะครับแต่ม.2 กลับมาติดรอทุกวิชาชีวิตมันอย่างงี้ชีวิตมันอย่างงี้เลยนะออกจากโรงเรียนพอออกจากโรงเรียนแล้วทำไงโลกเลยเล่ร่อนออกจากบ้านเพราะเข้าบ้านเนี่ยเชื่อเลยเกินว่าพ่อต้องตีแน่ๆออกจากบ้านตั้งแต่22โดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพี่ไม่มีใครสักคนเหมือนเด็กเล่ร่อนเด็กจรจัดพี่โก้มีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งและพี่โก้เคยไปมาคือคอนเสิร์ตที่ทำด้วยภาษาอังกฤษครับเมื่อโยมพี่โกติต้องแสดงคอนเสิร์ตที่ต้องร้องเพลงสากลทั้งที่ตัวเองยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโยมพี่โกติผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรคือสิ่งที่ชี้ชวนให้เหล่าสามเณรได้คิดตามพี่กุฏิไม่เคยร้องเพลงภาษาอังกฤษหรือเพลงสากลก็เลยอยากจะให้ร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันเพลงชื่อทิวเลอร์แล้วก็ไปมีเพลงคู่กับผู้หญิงOne Night Only อะไรอ่ะรู้จักแต่วินนี่เออเนี่ยรู้จักแต่บุนนี่ฮุตตันแต่ว่าพี่ก็ติงงมากเลยอ่ะคือรู้จักกับรู้จักแต่ว่าเราร้องไม่ได้ไงนั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยอะไรวะแล้วก็แบบเขาก็พยายามจะเขียนเป็นภาษาไทยไหมเราร้องแต่เข้าใจไหมครับว่าการที่เราไม่เข้าใจภาษาอะไรทั้งภาษาหนึ่งเราไม่รู้ว่าการเว้นวรรคของเขาการออกสำเนียงการออกเอ็กเซนอะไรเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเว้นวรรคยังไงออกสำเนียงอะไรยังไงเราไม่รู้แล้วมันจบยังไงมันจบยังไงนี่เป็นคำถามที่ดีครับเพนก็คือตอนแรกพี่ก็พยายามก่อนบอกว่าเอ้ยบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ใช่มนุษย์สร้างมันขึ้นมามนุษย์ต้องทำมันได้จำไว้นะครับเนนคนร้อยคนบอกว่าเราทำได้แต่เราคนเดียวบอกว่าเราทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้แต่คนร้อยคนบอกว่าเราทำไม่ได้เพียงแค่เราคนเดียวเชื่อว่าเราทำได้เราจะทำได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จเมมโมรี่เลยลูกเมมโมรี่เลยเมมโมรี่เลยพี่โก้คิดอย่างนี้เสมอพี่โก้ก็มาแกะทีละคำเลย it called to meet night and something a look in the dark อะไรก็ไม่รู้คือพอได้แต่เชื่อนะครับว่าพี่โก้ไม่ลดละความพยายามพี่โก้พยายามอีกครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองพี่โก้สร้างความพยายามเพิ่มความพยายามเพิ่มความตั้งใจใส่เข้าไปอีกพี่โก้ทำได้ภายในแค่สองครั้งพี่โก้มาถึงพี่โก้ร้องเลย It's cold to midnight and something you will look in the dark ใช่ไหมเราพยายามอย่างเราพยายามแล้วเราถึงทำได้ทำได้ต้องไม่รู้กี่ปีเนี่ยจะไม่ปรบมือให้พี่โก้หน่อยหรอครับสาธุสาธุสาธุอนุโมอนุโมทาวเมื่อฟังโยมพี่โกติจบก็ถึงคราวที่น้องๆเหล่าสามเณรได้ตั้งคำถามโยมพี่โกติเพื่อนำสิ่งที่พี่โกติได้ผ่านมาเป็นประสบการณ์ให้กับตัวสามเณรผ่านชีวิตพี่โกติพี่แล้วตอนที่พี่โกว่าถามอะไรก็ได้เหรอคะอาจารย์ถามได้ครับหมูย่าของพี่โกเขียนพี่โกใช่ไหมครับแล้วลุงป้าคนอื่นเขียนไหมครับที่เคยที่บอกว่าพ่อแม่ตัวที่เกลียดแม่ตัวคนอื่นเกลียดไปด้วยไหมเพราะว่าน้องพีนี่ค่อนข้างจะเหมือนโพเหมือนอ๋อเหรอครับน้องพีจะค่อนข้างเหมือนพี่โก้ใช่ไหมครับครับประมาณนั้นครับก็อย่างที่บอกแหละว่าชีวิตของคนเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่เราเป็นอะไรเราหาตัวเองให้เจอก่อนพี่โก้เชื่อเหลือเกินว่าพี่โก้เป็นทองผสมอะไรมันก็ยังเป็นทองเนยเข้าใจใช่ไหมครับทองมันอยู่ในดินมันจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีเขาขุดมาเจอมันก็คือทองเพราะฉะนั้นเราหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราเป็นอะไรพี่โก้เอาใจช่วยน้องเนยนะครับไม่จะเป็นนะครับว่าเราจะต้องเกิดมาจากครอบครัวที่ดีครับการถวายความรู้ของคุณโกติที่สื่อผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้สอดแทรกข้อธรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างชัดเจนชัดแจ้งได้เป็นอย่างดีพอได้มาเจอน้องๆเนนนะครับเข้าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ปล่อยอะไรให้กับน้องเนนนะครับผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเยอะพอสมควรแล้วก็มันจริงมากๆครับแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยสำหรับเนนบางองค์เราเข้าถึงความรู้สึกของเขาด้วยซ้ำครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องเนนเหรอครับก็อยากจะฝากให้น้องเนนนะครับเก็บเอาประสบการณ์ของหนูนะครับบ้างบางส่วนนะครับไม่มากก็น้อยเอาไปใช้ปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลง
ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศครับพี่โกติก็มาสอนเกี่ยวพี่โกติก็มาบอกว่าชีวิตโกติเป็นยังไงว่าพื้นฐานของพี่โกติเป็นยังไงผมก็ได้ฟังแล้วผมก็ซึ้งไปด้วยครับเพราะว่าชีวิตโกติคล้ายๆกับผมเกิดมาจากชีวิตที่ต่ำแล้วก็รักแม่มีแม่อยู่คนเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าพี่โกติว่าหัวย่าไม่ค่อยชอบแม่ของพี่โกติผมก็เป็นลุงกับป้าไม่ค่อยชอบครับเกี่ยวครับก็ทำอะไรก็ทำตัวเองก็เราก็ทำให้ตัวเองเผื่อวันหนึ่งพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราประมาณนี้ครับผ่านไปแล้วอีกหนึ่งวันในสัปดาห์ของการเรียนภายใต้แนวคิดเรียนรู้รักโลกในวันพรุ่งนี้เราสามเณรปลูกปัญญาธรรมจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรวัดปฏิบัติของเราสามเณรจะพัฒนาเพิ่มเติมความงดงามตามเส้นทางของเหล่ากอของสมณะได้หรือไม่ติดตามชมไฮไลท์สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3ได้ใหม่ในเวลา 21:00 นทางช่อง Reality True Vision 8และ True Vision HD 333หรือชมผ่านแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ truepupanya.com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีหรือชมผ่านเว็บไซต์ www.truepupanya.com/truelittlemang วันพรุ่งนี้กลับมาพบกับเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3ได้ใหม่สวัสดีครับ